สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นายุงอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ขับรถเข้ามาชมตัวตลาดอำเภอลำปลายมาสนะครับตอนนี้นายุงเริ่มถ่ายจากซ้ายมือนี่เป็นที่ว่าการอำเภอลำปลายมาสนะฮะเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาข้างหน้าเพื่อจะขับเข้าไปชมตลาดของอำเภอลำปลายมาสนะครับซึ่งก่อนที่นายุงจะขับรถชมตัวอำเภอลำปลายมาสเนี่ยเมื่อสักครู่เราได้ชมภาพจากมุมสูงแล้วครับโดยที่นายุงถ่ายจากด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นด้านตรงข้ามทิศนี้นะครับเพราะว่าทิศนี้นายุงเริ่มขับรถจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาสนะซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของตัวตลาดลำปลายมาสฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ผ่าใจกลางตัวอำเภอลำปลายมาสนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับโดยปกตินายุงเคยแต่ขับรถผ่านนะฮะก่อนสมัยแต่ก่อนก็นั่งรถไฟนะครับผ่านอย่างเดียวสำหรับใครที่เคยอยู่หรือว่าเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอลำปลายมาสนะฮะมีอะไรจะคอมเมนต์แนะนำได้นะครับเพราะว่านายุงเองก็เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะครับทางซ้ายมือนี่เป็นสถานีตำรวจฮะด้านขวานี่เป็นวงเวียนเป็นปราสาทไม่รู้ว่าชื่อวงเวียนอะไรนะใครพอทราบยังไงก็แนะนำด้วยนะครับอำเภอลำปลายมาสนี่เป็นอำเภอที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจากบุรีรัมย์ขับมาที่อำเภอลำปลายมาสก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับสมมติถ้าขับจากโคราชไปบุรีรัมย์ก็จะถึงตัวอำเภอลำปลายมาสก่อนนะครับเป็นอำเภอใหญ่นะครับอำเภอลำปลายมาสแถวนี้น่าจะเป็นย่านการค้าเดิมๆนะฮะเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูนะฮะส่วนราชการหรือว่าห้างที่เป็นห้างใหม่ก็จะย้ายออกไปอยู่โซนด้านนอกนะฮะโซนเส้นถนนหลัก226เส้นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะ226ด้านหน้าของเราตรงนี้เป็นสถานีรถไฟลำปลายมาสนะครับเดี๋ยวนายยงจะเลี้ยวขวาวกกลับไปทางเดิมนะฮะนี่เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะที่ขนานกับเส้นเมื่อกี้นะฮะเส้นที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นะอยู่ด้านขวามือนะฮะเส้นนี้ตรงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงที่ว่าการอำเภอลำปลายมาสนะจุดที่นายุงเริ่มถ่ายนะครับเป็นอำเภอใหญ่แล้วก็คึกคักใช้ได้ครับซ้ายมือนี่เลี้ยวไปทางชุมพวงไปทางพิมายได้นะครับเนี่ยครับตรงวงเวียนปราสาทตรงนี้นะยังไม่รู้ว่าชื่อวงเวียนอะไรนะครับถ้าตรงไปด้านนู้นก็จะไปตรงที่ว่าการอำเภอลำปลายมาสนะตรงจุดที่นายยงเริ่มถ่ายส่วนซ้ายมือข้างหน้าเรานะครับเป็นสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาสนะครับ
แยกข้างหน้านี่นายุงจะเลี้ยวซ้ายออกไปทางเส้นหลักนะครับซึ่งเป็นเส้นที่จะไปตัดกับเส้น226ฮะเส้นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลไปทางโน้นนะครับจริงๆยังมีถนนอีกหลายเส้นเหมือนกันนะที่นายยงไม่ได้ขับรถเข้าไปนะฮะก็จะขับเฉพาะถนนเส้นหลักๆนะครับเพื่อที่จะดูร้านรวงหรือว่าดูตลาดนะครับเผื่อใครที่ไม่เคยมาหรือว่าคนที่เคยอยู่ที่นี่จะได้ระลึกถึงความหลังนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าจะเป็นสี่แยกนะฮะเส้น226นะฮะเลี้ยวซ้ายจะไปบุรีรัมย์เลี้ยวขวาก็ไปโคราชนะฮะตรงนั้นก็จะมีห้างโลตัสมีโรงพยาบาลลำปลายมาสนะครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ของนายยงนะครับฝากกดติดตามช่องนายยงด้วยนะครับแล้วพบกับนายยงคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ